งานนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่สำคัญมากๆนะคะเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยได้แลกเปลี่ยนแนวคิดกับประเทศต่างๆมาช่วยกันขับเคลื่อนงานด้านสังคมค่ะซึ่งประเทศไทยนะคะก็รับประธานอาเซียนในปีนี้นะคะเราเป็นประธานอาเซียนปีนี้บทบาทสำคัญก็คือการจัดประชุมหารือในเรื่องต่างๆของประเทศสมาชิกโดยเฉพาะกิจการสังคมค่ะทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็เลยเตรียมจัดการประชุมอาเซียนบวก3อย่างที่บอกไปนะคะซึ่งทางอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเนี่ยบอกว่าการประชุมนี้จะร่วมกับสมาคมธุรกิจเพื่อสังคมมี British Council แล้วก็คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประจำสำหรับเอเชียขออภัยค่ะคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิกเป็นการจัดประชุมที่ใช้ชื่อว่าอาเซียนบวก3 Conference on Social Enterprise นะคะเพื่อจะเสริมสร้างความเข้าใจความร่วมมือในการดำเนินงานด้านกิจการเพื่อสังคมขับเคลื่อนงานและเครือข่ายในการพัฒนาสังคมและสวัสดิการค่ะแล้วก็ยังเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์นะครับซึ่งงานประชุมดังกล่าวนะครับก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง8มีนาคมนี้ที่โรงแรมสวิสโซเทลรัชดากรุงเทพมหานครนะครับก็จะมี10ประเทศสมาชิกอาเซียนบวก3นั่นก็คือจีนญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้นะครับโดยงานประชุมดังกล่าวนะครับก็คาดหวังจะให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดพร้อมกับพัฒนาศักยภาพแล้วก็เสริมสร้างองค์ความรู้ในด้านกิจการเพื่อสังคมในภูมิภาคไปสู่ความยั่งยืนด้วยครับ